สวัสดีครับสำหรับซาร่าเคยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องของเงินว่าเงินเดือนละ 30,000 นั้นไม่เพียงพออย่างไรได้มีรายละเอียดว่าเราไม่ค่อยคุยเรื่องเงินกันเลยนะจริงๆตีเป็นวันละ 1,000 นะซาร่ามองว่าพอน้องกินอยู่แต่น้องไม่ได้กินข้าวเขาก็กินขนมกินชีสกินอะไรที่เขาอยากจะกินเขาก็ต้องบำรุงเด็กกำลังพัฒนาคืออย่างเราก็อดได้เนาะกินข้าว 50-60 บาทเราก็อยู่ได้แต่เราก็ไม่อยากให้ลูกกินแบบนี้ตลอดไม่ใช่ว่าน้องติดต้องกินอาหารหรูข้างทางน้องก็กินเราก็สลับดูแล้วว่าควรกินอะไรไม่กินอะไรไหนจะค่าโรงพยาบาลบางที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินไหนจะค่าบินเพราะว่าบ้านของซาร่าอยู่ภูเก็ตเราก็มีความจำเป็นต้องบินบางคนก็พูดว่าที่บ้านก็มีเงินโอเคพ่อแม่ซาร่าก็มีเงินแต่ซาร่าออกมาเลี้ยงลูกเองซึ่งล่าสุดเราชาวเน็ตก็ได้ขุดคุยภาพในงานวันเกิดที่จัดให้กับน้องแมทวิวเดย์ในภาพต่างก็ไม่น่าจะเชื่อว่าแขกที่มาร่วมงานจะมีคนนี้มาด้วยทุกคนต่างสังเกตสีหน้าของไมค์ในงานวันนั้นเราไปดูภาพและความคิดเห็นเรานั้นกันเลยดีกว่านะครับ